เมื่อวานที่ผ่านมานะคะได้มีการจัดพิธีฌาปนกิจศพนักแสดงตลกรุ่นใหญ่เด่นดอกประดู่ที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตซึ่งมีเพื่อนๆในวงการค่ะมาร่วมอาลัยมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณหม่ำจกมกโย่งเชิญยิ้มถั่วแระเชิญยิ้มเด๋อดอกจะดาวและโน้ตเชิญยิ้มค่ะที่ยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงกรณีที่ชาวโซเชียลในคอมเมนต์ว่าเหล่านักแสดงตลกที่มาร่วมงานและได้ให้สัมภาษณ์สื่อดูมีท่าทีระรื่นเกินไปในงานศพซึ่งทางโน้ตเชิญยิ้มนะคะได้ฝากไปถึงชาวโซเชียลว่าวันนั้นที่ทั้งเป็ดทั้งถั่วแระทั้งอาจารย์เด๋อทั้งนายโย่งมีนักข่าวไปสัมภาษณ์กันเขาไม่ได้ระรื่นนะมีบางคนบอกพี่เด่นตายมาพูดหยอกล้อการระรื่นจริงๆมันไม่ใช่นะครับพี่เด่นเขาไม่อยากให้เราเศร้าหรอกครับถ้าเราเศร้าต่อหน้าพี่ตือภรรยาพี่เด่นซึ่งเขาก็จะอายุ80แล้วจะให้เศร้าทำไมเราก็กอดแกหยอกแกวันที่ผมมาสวดผมยังกอดพี่ตือพี่ตืออ่อนกว่าพี่เด่น5ปีผมยังบอกเลยว่าพี่เด่นโชคดีจังได้เมียเด็กเพราะพี่ตือเขาสวยมากเขาเป็นนางเอกอยู่แล้วเราก็หยอกล้อกันอย่างนี้จริงๆทางโซเชียลผมไม่ได้ใส่ใจหรอกครับเพราะสื่อมันอยู่ในมือคุณอยู่ตรงไหนคุณก็สามารถด่าพวกเราได้แต่พวกเราก็แค่อยากจะบอกว่าอย่ามองพวกเราอย่างนั้นเลยผมว่าพี่เด่นก็ไม่อยากให้เราเศร้าหรอกครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ